มีหมอดูออกมาทำนายทายทักครับว่าจะมีคู่รักวิวาสายฟ้าแลบหลายคนก็พุ่งเป้าเลยนะไปที่หนุ่มหมากปรินและก็คิมเบอร์รี่ครับเพราะว่าเพิ่งจะฉลองครบรอบ8ปีที่คบหาดูใจกันมางานนี้ครับหนุ่มหมากยังบอกด้วยนะครับว่าตนเองเนี่ยพร้อมแต่งแล้วแต่รอจังหวะที่เวลาที่เหมาะสมหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ลุ้นกันส่วนเรื่องงานตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำแล้วครับและยังคงต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีช่วงนี้ก็สวอปบ่อยแรกๆก็เจ็บแต่หลังๆก็ชินแล้วตรวจเสร็จลุ้นทุกครั้งว่าผลจะออกมาติดหรือเปล่าอยากกลับมาถ่ายละครอยากทำงานอยากรับอีเวนต์อยากเจอทุกคนมากด้วยการต่างๆใช่ก็ต้องซับซ้อนขึ้นทุกคนก็ต้องยอมรับให้ได้นะเพราะว่ามันก็คงเป็นชีวิตประจำวันไปอีกรูปแบบนึงแล้วต้องเซฟมากๆเลยล่ะใช่เพราะว่าเราก็ต้องเวลาทำงานทีเราก็ต้องเจอคนเยอะไงแล้วก็เจอคนวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแหละไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่าทุกคนแหละก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็ต้องแทงจมูกกันทุกวันทุกเช้าครับผมเมื่อกี้ก็แทงใช่เริ่มชินแล้วปกติน้ำหูน้ำตาไหลเดี๋ยวนี้ก็เอาเสร็จแล้วเหรอลุ้นเนาะลุ้นผมว่าทุกคนก็ลุ้นหมดอะแล้วแบบอาจจะไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าจะแดง2ขีดไม่ว่าอะไรเงี้ยครบรอบ8ปีครับผมก็ไปพักผ่อนกันตัวผมอยากไปอยู่แล้วน้องเขาก็อยากไปแบบพักผ่อนอยากไปชมทะเลเป็นวันพิเศษของเขาของเราก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่8ปีแล้วอยากมีอะไรพิเศษมอบให้เขาไหมตอนนั้นก็มีของขวัญมอบให้ก็มีของขวัญมอบให้แล้วก็ให้เวลาให้ทุกอย่างแล้วครับโมเมนต์สำคัญยังครับยังมีเตรียมไปบ้างไหมคะเตรียมจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแต่อยากมากเลยตอนนั้นอ่ะตรงพออยู่ตรงนั้นอ่ะอยากมากเลยบรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้คนก็รอลุ้นครับผมก็ลุ้นครับผมก็ลุ้นก็อยากมากจริงๆแต่ว่าเอาน่ะเราต้องทำงานอยู่เราต้องรับงานอยู่จังหวะตอนนี้มันอาจจะรออีกแป๊บนึงรออีกแป๊บนึงเอาเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าใช่แล้วล่ะนึกออกมั้ยมันเป็นเราก็ไม่รู้อ่ะอย่างที่บอกมันคือปัจจุบันตรงหน้าดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยปากโรแมนติกมั้ยคะไม่ผมเป็นคนผู้ชายธรรมดาจริงๆเขาก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเรานี่แหละเราเนี่ยอยากทำให้เขาอยากทำให้เขาใช่เพราะว่า1ครั้งในชีวิตไม่แน่นะอีก2เดือนนะไม่แน่นะเออปีนี้2เดือนนะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็จริงๆก็พี่ๆก็รู้ทุกคนก็รู้หมดว่าตอนนี้เราก็มันพร้อมอ่ะไม่ได้ว่าไปปรึกษากับเพื่อนๆอยู่แบบวางแผนก็เราก็คุยกันเรื่องนี้บ่อยขึ้นหาจังหวะไปเรื่อยๆแหละก็ช่วงนี้อากาศดีก็หาจังหวะไปอยู่ครับเวลาที่ไปที่นู่นแล้วมันฮิวเรายังไงบ้างมันเติมชาร์จแบบให้กับใหม่ยังไงครับจริงๆชอบมากเลยนะมันสงบมันเขียวมันอากาศดีขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ